ช่วยดาวเทียรีมองที่ทำให้วันไหวดูเอียมเอกับเดลรับหน้าตาได้ชัดเจนฮอนฮูอย่าลองทุ่นเกินตัวแค่พอที่จะยอมรับไว้ Stop loss และทีปีวางไว้ไม่ต้องไปไกลตามแผนที่เราวางรอยกันตามจังหวะวินัยคือหัวใจรักษาความสงบใจไม่หลงทางไม่ใช่แค่การเทโลดแต่คือการเดินทางเรียนรู้ทุกวันที่ผ่านมาเพื่อสร้างกำไรมองเทนให้ออกควบคุมจิตใจไว้ทำตามคำสอนอาจารย์สวัสดิ์ให้เรารู้จะรอไปอย่าลงทุนเกินตัวแค่พอที่ใจยอมรับไว้ Stop loss และทีปีวางไว้ไม่ต้องไปไกลตามแผนที่เราวางรอยกันตามจังหวะวินัยคือหัวใจรักษาสวัสดีครับผมอาจารย์สุวรรณธรรมครับ MGT Meditation Trader วันนี้วันที่12เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2567นะครับเวลาขณะนี้ประมาณ 7:28 นาทีวันนี้เช้าหน่อยนะครับทองคำก็ร่วงมาหนักเหมือนกันก็เป็นไปตามแผนนะครับวินัยคือหัวใจรักษาความสงบใจไม่หลงทางนะครับลงมาก็เซลล์แค่นั้นเองผมได้กำหนดจุดเซลล์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้บันทึกเช้าเพราะว่าผมต้องเดินทางนะครับเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวครั้งใหม่นะครับไปดูแลรถแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมมาพามาดูแผนที่เราวางไว้นะครับโดยสรุปก็คือว่าทองคำเนี่ยนะครับในทำเฟรมของ Day 1กับ Head 4กำลังเข้าสู่ดาวเทรนนะครับจุดรับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเกิดดาวเทรน2006ครับ2006นี่เป็นแนวรับสุดท้ายแล้วนะครับ2006เนี่ยถ้าไม่อยู่เนี่ยเซลเลยนะครับเป้าหมายคือ2475ตามแผนเลยนะครับว่าถ้าหลุดลงมาเกินสีส้มก็หลุดลงมาแล้วเมื่อคืนนี่ครับแต่ว่าผมให้เซลมาตั้งแต่ข้างบนแล้วเนาะตั้งแต่2687อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแผนระยะกลางยาวแล้วกันนะครับตามใดก็ตามถ้าดู RSI แล้วยังไม่กลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น45ได้อย่าพึ่งนะครับอันนี้ทำเฟรมของ H4 นะครับส่วนทำเฟรมของ H1 นะครับทำเฟรมของ H1 นั้นไอ้ Day 1นั้นก็ชัดเจนครับยังหลุดเส้น50มาแต่ก็ยังไม่หลุดเรียกว่าดาวเทอรี่นะใกล้นะครับ2006ถ้า2006แตกนี่ก็เจอกันนะครับ2475เลยนะครับ2475ก็นี่ก็เป็นการวางแผนคร่าวๆนะครับแล้วก็ระวังนะครับอย่าพึ่งสวนนะครับผมขอร้องว่าอย่าพึ่งสวนเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครจะสวนเนี่ยรอให้ทำเฟรมของ H1 เนี่ยกลับมายืนอยู่เหนือเส้น10และเส้น25ให้ได้ก่อนแล้วก็ดาวเทอรี่ให้เป็นไปตามแผนก่อนนะครับอย่าลืมนะครับวินัยคือหัวใจนะครับอย่าลงทุนเกินตัวแล้วก็อย่าโอเวอร์เทรดนะครับอย่าโอเวอร์เทรดและอย่าออลอินด้วยอย่าทุ่มสุดตัวนะครับก็เอาตามแผนเรานี่แหละครับตรงไหนให้เขาให้เราเซลเราก็เซลตรงไหนเขาให้เราบายเราก็บายนะครับตอนนี้ไซเวย์อยู่นิ่งๆรอสงบนะครับขาบายรอนิ่งๆขาเซลปล่อยให้เซลทำงานนะครับปล่อยให้เซลทำงานถึงจะลงมา 2,006 เราก็ไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเราเซลข้างบนมาแล้วทำ S&B นะครับส่วนพอร์ตผมก็รักษาพอร์ตของผมไว้เรียบร้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเจอกันในตอนเย็นวันนี้นะครับวันนี้ผมเดินทางเอารถไปตรวจสภาพก่อนให้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเดินทางนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับความสงบใจไม่ลงทางแต่คือการเดินทางเรียนรู้ทุกวันที่ผ่านมาเพื่อสร้างกำไรมองเทียนให้ออกควบคุมจิตใจไว้ทำตามคำสอนอาจารย์สวัสดิ์ไทยเรารู้จักรอไปเพราะการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องกำไรแต่เป็นเรื่องของอิสรภาพที่เราใฝ่เมื่อถึงเวลาเกษียณเราก็ยังคงบ่ตั้งใจเก็บเกี่ยวความสุขจากการลงทุนที่เราวางไว้อย่าลงทุนเกินตัวแค่พอที่ใจยอมรับไว้ Stop loss และทีปีวางไว้ไม่ต้องไปไกลตามแผนที่เราวางรอยก็ตามจังหวะวินัยคือหัวใจรักษาความสงบใจไม่หลงทาง